ต่มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะถามออนน้ำหนักเท่าไหร่จ๊ะก็ 48.7 ค่ะแต่ถ้ากินอิ่มๆก็จะ50หน่อยก่อนเข้าวงก็จะประมาณ54เอาตอบแบบว่าเหมือนที่ตอบเขาสิตอบแฟนคลับสิถ้าน้องตอบได้น้องจะได้เกรด4มั้ยคะอุ๊ยพี่ออนไม่น่ารักเลยอ่ะแล้วทำไมแบบตอบเราแบบเนี้ยโหยเราต้องแชร์ซะหน่อยนะขอแก้ข่าวคนที่ถามเป็นผู้ชายค่ะเฮ้ยออนตอบแบบเนี้ยไม่น่ารักเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราแชร์ดีกว่าโหแบบเรื่องราวมันเป็นยังไงออนเอาจริงคือหนูก็ไม่คิดว่ามันเป็นดราม่าขนาดนั้นด้วยซ้ำคือมันเหมือนเป็นการถามตอบแฟนคลับแล้วก็คืออย่างอีกออปชั่นนึงคือเราจะเห็นคนที่มาถามใช่มั้ยแต่เราก็จะเหมือนคนอันนี้คือใน Instagram ใช่ไหมใช่ค่ะแต่คนที่มาอ่านเขาจะเห็นว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า Instagram เนี่ยตอนนี้มันมีเวอร์ชันใช่เป็นเพิ่มเวอร์ชันมี equation ก็คือเหมือนเราตึ๊ดๆไปก็ถามมาสามารถถามมาได้แล้วก็เจอคำถามนี้แล้วก็ตอบแบบใช่ค่ะก็คือเหมือนเอาจริงคือพวกเรื่องน้ำหนักอะไรคือหนูค่อนข้างเฉยๆแล้วนะคะคือไม่ได้แบบซีเรียสกับเรื่องนี้เหมือนแต่ก่อนมันจะเซนซิทีฟนิดนึงเวลาใครมาถามอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนคือหนูก็เห็นว่าแบบเป็นน้องผู้ชายทักมาอะไรเงี้ยหนูก็เห็นว่าหยอกมาโอเคก็หยอกกับคือไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะแล้วก็ยังหนูก็มีคนถามว่าแบบมีลดน้ำหนักยังไงหนูก็ตอบไปอย่างแบบก็การกินก็มีส่วนค่ะคือเหมือนแบบก็ตอบไปปกติมากแต่ก็ในบริบทเราคือเราเห็นว่ายังไงคือเขาก็หยอกมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแต่หนูก็ไม่คิดว่ามันเป็นดราม่าอะไรก็วันหลังก็ขอโทษค่ะหนูก็จะรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังตัวกว่านี้ก็จะไม่ให้มาเป็นแบบเป็นคำตอบที่สองแง่สองงามดีกว่าที่คนจะคิดเป็นในแง่ดีหรือว่าแง่ลบก็ได้ค่ะก็จะระวังมากกว่านี้ในอนาคตค่ะมีท้อไหมว่าแบบทำไมฉันต้องมาอยู่ในจุดที่ทุกคนต้องมาลุมด่าฉันใช่ไหมก็มีท้อบ้างนะคะแต่ก็เหมือนเราก็กลับมามองว่าเราอยู่จุดนี้เพื่ออะไรคือสิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่เราเสียไปคือมันก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าหนูก็ยังรักที่จะยืนอยู่ตรงนี้ค่ะออกมาเป็นเพลงเลยค่ะเนาะใช่ค่ะก็ยังรักที่จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังอยากทำตามความฝันอยู่ค่ะสำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ